สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนครนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชาหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการชี้แจงการดำเนินโครงการและวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชนข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมตอบโจทย์พื้นที่เป้าหมายของโครงการต่อไปซึ่งในวันที่14ตุลาคม2565เป็นการลงพื้นที่เปิดโครงการณสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครคณะนักวิจัยได้ศึกษาปัญหาและความต้องการในสถานที่การผลิตและแปลงนาของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธุ์พื้นเมืองหอมดอกหังบ้านโคกสะอาดตำบลอุ่มจานจังหวัดสกลนครและในวันที่26ตุลาคม2565คณะนักวิจัยลงพื้นที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินโครงการนอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาความต้องการด้านสถานที่ปลูกสมุนไพรและสถานที่การผลิตของกลุ่มสมุนไพรบ้านโพนปาโหลตำบลเต่างอยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยหนองบัวตำบลบึงทวายอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครวันที่28ตุลาคม2565บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา2565ณห้องประชุมสร้อยสุวรรณาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์แสนทวีสุขผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและรองศาสตราจารย์ดร.วาโรเพ็งสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแนะนำหลักสูตรและแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา2565โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ากพ.รับรองและมีการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนหรือได้รับการแต่งตั้งบรรจุเป็นครูโรงเรียนเอกชนหรือได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนที่สังกัดตามที่ได้รับการรับรองเช่นสังกัดสพท.กศน.เทศบาลเป็นต้นแต่ยังเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวโดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนจำนวน180คน